ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูขนมปังพิซซ่าหน้าไข่มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมซอสมะเขือเทศกับซอสพริกและออริกาโน่เข้าด้วยกันเตรียมไว้สำหรับเป็นซอสพิซซ่าทาซอสพิซซ่าลงบนแผ่นแป้งพิซซ่าอบสำเร็จเกลี่ยให้ทั่วจากนั้นปล่อยไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3จากด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงบนแผ่นแป้งพิซซ่าแต่งหน้าพิซซ่าด้วยมะเขือเทศเชอร์รี่หั่นแว่นพริกฝรั่ง3สีตามด้วยหอมหัวใหญ่หั่นแว่นโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสเกรสเตสพาร์เมซานชีสและออริกาโน่นำเข้าหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งชีสละลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนนำออกจากเตาแล้วตัดเป็นชิ้นตามต้องการตกแต่งด้วยผักชีลาวพร้อมรับประทานง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ